ก็คือประสิทธิภาพของอุปกรณ์เร่งเตาถ่านนะครับดูครับนี่แตกเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเลยครับนี่สวัสดีครับคลิปนี้บังจะมาสอนวิธีการทำอุปกรณ์เร่งเตาถ่านนะครับสำหรับพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าหมึกย่างนะครับนี่อุปกรณ์หลักๆที่ต้องใช้คือนี่ครับพัดลมแล้วก็กระป๋องแป้งแบบนี้นะครับกระป๋องแป้งต้องเป็นแบบเหล็กเท่านั้นนะครับแล้วสี่เหลี่ยมเท่านั้นส่วนพลังงานนะครับคุณจะใช้แบบอันนี้ก็ได้ครับอันนี้แบบอะแดปเตอร์ครับปรับโวลต์ได้หรือใช้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับในเรื่องพลังงานครับหรือจะใช้อะแดปเตอร์เราเตอร์ Wi-Fi นะครับอะไรก็ได้ครับขอแค่12โวลต์ครับนี่แล้ววิธีการทำนะครับก่อนอื่นนะครับให้เอากรรไกรตัดกิ่งไม้เนี่ยมาผ่ากระป๋องแป้งแบบนี้นะครับนี่ผ่าหัวมันก่อนนะครับเมื่อผ่าหัวออกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเจาะก้นมันนะครับนี่วิธีการก็คือตามนี้เลยครับนี่เจาะแบบกระป๋องนมครับนี่เจาะแบบนี้เลยครับเมื่อเจาะเสร็จแล้วนะครับให้เอาครีมเนี่ยมาเก็บงานแบบนี้ครับนี่มันมีความคมอาจจะบาดมือได้ครับก็เลยต้องเอาครีมเนี่ยมาบีบเพื่อให้มันติดกันครับนี่มันจะได้ไม่บาดมือนะครับเมื่อเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้ครับนี่ดูปลอดภัยขึ้นเยอะเลยจากนั้นนะครับเราจะมาเชื่อมกันนะครับนี่วิธีการเชื่อมก็คือเราจะวางไว้แบบนี้นะครับจะไม่วางตรงกลางนะครับจะวางชิดขอบใดฝั่งหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ต้องมีระยะห่างด้วยครับดูตรงนี้นะครับนี่ต้องมีแก๊ปหรือว่าช่องว่างระหว่างนี้ด้วยนะครับระหว่างกระป๋องกับพัดลมนะครับต้องให้มีช่องว่างด้วยครับนี่นะครับทําการเล็งให้ดีๆครับเพราะหลังจากนี้เราจะเริ่มติดกาวแล้วนะครับนี่กาวที่ใช้ก็จะเป็นกาวแท่งนะครับดูนะครับนี่วิธีการติดก็คือเราจะยิงครับเราจะพยายามยิงกาวเนี่ยลงไปในช่องว่างครับเพื่อให้มันสมานระหว่างชิ้นงาน2ชิ้นให้ติดกันครับนี่ต้องอัดกาวระหว่างช่องว่างนะครับนี่เมื่อทำเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งรอมันแห้งประมาณ5นาทีนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วอุปกรณ์ที่ต่อไปจะใช้กระป๋องครับที่เล็กโดดนะครับย้ำนะครับต้องเป็นกระป๋องนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ากระป๋องโค้กกระป๋องอื่นเนี่ยมันใหญ่เกินไปครับนี่กระป๋องนี้มันขนาดพอดีเป๊ะเลยครับกับกระป๋องแป้งครับนี่ทำการผ่าไปครับเมื่อผ่าหัวเสร็จแล้วนะครับเราจะผ่าตูดนะครับนี่ตูดผ่าง่ายมากครับนี่ตัดกระป๋องแบบปกติเลยครับนี่ใช้กรรไกรตัดแบบนี้เลยครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่บางจะใช้กระป๋องมาประกบกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟมามัดไว้ด้วยกันนะครับนี่หลายคนอาจสงสัยนะครับว่ามันจะละลายหรือไม่นะครับบางบอกเลยครับมันไม่ละลายครับและมันไม่ร้อนด้วยครับนี่คือเราใช้แค่ปลายกระป๋องแหย่เข้าไปครับเราไม่ได้แหย่ทั้งดุนครับนี่มัดไว้อย่างนี้เลยนะครับมัดให้แน่นนะครับนี่ต้องดึงเทปเนี่ยให้แน่นๆด้วยครับอย่าพันรวมๆนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไปเทสกันเลยครับดูนะครับนี่บางจะใช้แบตเตอรี่นะครับเป็นพลังงานนะครับดูนะครับวิธีการนะครับเราแค่เอาสายไฟเนี่ยไปต่อครับนี่พัดลมก็จะทำงานครับดูครับดูครับโอ้โหดังเปีย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 เลยครับนี่แรงหรือไม่ลองถามใจตัวเองดูนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเทสแบบจ่อนะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบจ่อนะครับดูนะครับดูนะครับดูครับอันนี้แบบจ่อๆเลยครับนี่กระป๋องไม่ร้อนนะครับบางรับประกันเลยครับจะเอาไปจ่อหรือจะเอาไว้ข้างล่างไม่ร้อนแน่นอนครับนี่ดูครับโอ้โหแรงมากๆเลย